ขอบคุณ CC00 ขอ
Chase Square New York Lin Around Max and Co Michael Kors MLB Polo Ralph Lauren Royal Ivy Regatta Topman Topshop Weekend Max Mara ค่ะและต้องขอเสียงปรบมือให้กับนางแบบนายแบบทุกท่านด้วยนะคะ Thank you very much on model และขอเสียงปรบมือให้กับแขกพิเศษของเราในค่ำคืนนี้นะคะพี่ซินดี้แล้วก็ลูกทั้งสองคนที่น่ารักนะคะน้องไลล่าแล้วก็น้องเอเดนนะคะแล้วก็น้องนายรพัฒน์นะคะน้องใบเฟิร์นนะคะรวมถึง SB5 ของเรานะคะน้องปาร์คคอปเตอร์คิมมอนเต้นตีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตแทรกคุยกับพี่ซินดี้ก่อนเลยลูกชายน่ารักมากขอบคุณค่ะชอบเต้นสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยพี่ซินดี้สวัสดีนะคะพี่ซินดี้เป็นยังไงบ้างวันนี้มาเดินแบบครอบครัวมากับลูกสาวลูกชายไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเดินหรือเปล่านะคะเหมือนเต้นไปเลยนะคะเท่มากเลยอ่ะชอบมูฟแบบเมื่อกี้อ่ะเจนว่าเขาชอบเต้นชอบซัมเมอร์เวลาซัมเมอร์ชอบไปไหนกันบ้างคะซัมเมอร์เราชอบไปทะเลกันเนาะไปเที่ยวคือจริงๆแล้วที่ไหนก็ได้ถ้าไปด้วยกันเป็นครอบครัวค่ะค่ะสนุกไหมคะวันนี้แต่น้องชายดูสนุกเนาะอีกสักพักจะร่วงนะคะโอเคขอบคุณพี่ซินดี้มากๆนะคะเดี๋ยวเรามาขยับมาคุยกับสองฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะคะคู่จิ้นนะคะเป็นไงบ้างคะน้องใบเฟิร์นน้องนายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดถึงซัมเมอร์นิดนึงเวลาพอถึงซัมเมอร์แล้วชอบทำอะไรเป็นพิเศษคะของเฟิร์นเหรอคะเฟิร์นชอบหลบร้อนค่ะเข้ามาหาที่แอร์เย็นๆและที่สำคัญคือที่นั่นต้องมีของกินอร่อยๆชื่นใจพวกแบบซัมเมอร์สวีทอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ยังมีแบบชอบซื้อเสื้อผ้าสวยๆแบบถ่ายรูปลง IG อะไรอย่างงี้ค่ะต้องแชะแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราที่นี่ด้วยถ้าชอบถ่ายรูปลง IG น้องนายบ้างค่ะครับผมก็หน้าร้อนส่วนใหญ่ผมที่ขาดไม่ได้เลยคือของอะไรสักอย่างที่มันดับร้อนของผมนะผมจะเป็นคนชอบกินไอศกรีมใช่ก็จะค่ะไปกินกับแม่เนี่ยจะโดนแม่แย่งส่วนใหญ่ได้กินนิดนึงก็แฮปปี้แล้วครับแต่ก็ไหนมาไหนกับแม่ใช่ๆแต่ปีนี้ก็รู้สึกว่าอากาศบ้านเราก็ร้อนเป็นปกติร้อนมากกว่าปกติเลยนะครับใช่นะคะก็ฝากไว้ด้วยมาที่นี่ได้เลย33วันนะคะครับผมใช่แล้วก็เมื่อกี้ได้ข่าวว่าทางเซ็นทรัลนี่คือถ้าสมมุติว่าใครช้อปปิ้งใช่มั้ยครับมีสิทธิ์ลุ้นไปงาน Tomorrowland ด้วยใช่แล้วบินกับการบินไทยด้วยนะฮะจะได้เจอน้องนายหรือเปล่าไม่แน่ครับผมก็ได้ข่าวว่าจะมีจับฉลากใช่ไหมใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนมาลองช้อปปิ้งดูนะครับเผื่อได้เป็นผู้โชคดีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทหนึ่งเลยนะครับโอเคขอบคุณมากค่ะคุณครับเดี๋ยวสำหรับห้าหนุ่มเราต้องเชิญทั้งคู่มาอยู่เป็นกลุ่มกันนิดนึงดีกว่านะคะขยับมาทางด้านนี้เชิญตรงกลางนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ทักทายทักทายแฟนๆนิดนึงแล้วกันนะคะแก๊งหนุ่มๆทุกคนเลยน้องบาน้องคอปเตอร์คิมมอนเต้ตีค่ะ1 2 3สวัสดีครับพวกเรา SB5 พูดถึงซัมเมอร์นิดนึงค่ะหนุ่มๆชอบทำอะไรกันคะคือบอกก่อนเลยว่าคือด้วยวัยซุกซนอย่างพวกเรานะครับผมก็อย่างแรกที่นึกถึงในช่วงซัมเมอร์ก็คือประเพณีสงกรานต์นะผมสาดน้ำแต่ว่าไม่ได้นึกถึงแบบธรรมดาเพราะว่าที่แรกที่นึกถึงเนี่ยคือศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับเพราะเขาบอกว่างานสงกรานต์ที่ดีที่สุดมักจะจัดอยู่ที่นี่เสมอใจกลางเมืองซึ่งบอกเลยว่างานสงกรานต์ที่นี่อะไรนะพี่ตีที่นี่นะครับที่นี่ครับสะอาดและปลอดภัยนี่ยังไม่พอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเขารวมทั้ง culture ประเพณีนะฮะประเพณีอะไรบ้างครับพี่เต้ที่แน่ๆเลยนะครับมีส่งน้ำพระครับผมแล้วก็เดี๋ยวก่อนพี่ครับคือพี่เต้เป็นตัวแทนของการส่งน้ำพระพี่คิมเหรอครับพี่คิมผมเป็นตัวแทนของแฟชั่นครับมีที่ไหนเล่นน้ำสงกรานต์เสร็จแล้วเดินมาเปลี่ยนเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าช้อปปิ้งเดินตัวแห้งกลับบ้านก็ได้ด้วยหิวข้าวก็ขึ้นไปทานอาหารด้านบนค่ะนี่ตัวแทนแฟชั่นแล้วคนอื่นตัวแทนกินเขาไหนคะแล้วน้องบ้าเหรอครับครับปาร์ตี้โฟมก็ได้ครับใครอยากเล่นกับผมบ้างครับมีไหมคะทุกคนสุดท้ายให้หนุ่มๆ
ฝากผลงานด้วยนะคะครับผมก็อย่าลืมฝากละครของพวกเรานะครับผมแล้วก็มีเพลงสปาร์คนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีหนังโรงครับผมหนังภาพยนตร์หนังโรงภาพยนตร์มันขาดเฉยๆเสียงมันขาดเดี๋ยวขอขยายนิดนึงครับก็คือซีรีส์ของพวกเราทั้ง5คนนะครับผมโฮเทลสตาร์นะครับผมสูตรรักนักการโรงแรมก็เริ่มเวิร์กช็อปและจะเริ่มถ่ายทำแล้วนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับติดตามด้วยนะครับน้องใบเฟิร์นแล้วก็น้องนายด้วยฝากผลงานด้วยค่ะเฟิร์นก็จะมีชื่อเหตุการณ์เล่นไทยแลนด์นะคะเล่นกับพี่นันดาก็ฝากด้วยค่ะจะออนใกล้ๆนี้แล้วก็กำลังถ่ายใบไม้ที่ปลิดปลิวทั้งช่องวันค่ะค่ะผมส่วนผมมีละครทั้งช่อง3ครับชื่อว่าทีใครทีมันนะฮะก็จะได้ดูกันน่าจะเป็นปีหน้าครับผมส่วนตอนนี้นะครับภาพยนตร์เฟรนด์โซนระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนของเรานะครับก็ไปออนแอร์อยู่ทั้งหมด13ประเทศนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูก็อยากจะบินไปเที่ยวต่างประเทศต่างๆใช่ก็ไปดูเราได้ครับผมค่ะพี่ซินนี่ล่ะคะของซินนี่จะออกเป็นแนวอินเตอร์หน่อยได้เลยค่ะก็จะมีหนังใหญ่นะคะจะเป็นปลายปีนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นรายการเรียลลิตี้นะคะติดตามได้ช่วงนี้ถ้าเกิดใครคิดถึงก็ไปดู YouTube ของเด็กๆก็ได้ค่ะก็ Instagram ของพี่ซินนี่ก็เข้าไปดูได้ค่ะอยาก YouTube ชื่ออะไรครับซินนี่สิริญญาบิชอปค่ะโอเคขอบคุณมากๆค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันก่อนช่วงนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารมาถ่ายภาพด้วยกันนะคะขอเรียนเชิญคุณประกรณ์พัฒนาแพทย์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานคอมเมอร์เชียลบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญดร.ณัฐกิจตั้งภูสินธนาค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะสำหรับกิจกรรมของเรานะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีถึง33วันนะคะจัดเต็มเลยกับกิจกรรมซัมเมอร์ทั่วประเทศนะคะกับ7ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้นะคะซัมเมอร์สปิริต2019นะคะทุกศูนย์การค้าเลยนะคะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่29มีนาคมถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะและในวันนี้เนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมมาให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะที่สำคัญสำหรับกิจกรรมของเรานะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิก The One Card นะคะรับสิทธิพิเศษมากมายนะคะสามารถช็อปแล้วก็ได้ลุ้นทริปยุโรปนะคะแล้วก็ตั๋ว Tomorrowland ด้วยนะคะช็อปครบทุก 1,000 นะคะรับไปเลย1สิทธิ์ลุ้นรางวัลที่1นะคะคือทริป Tomorrowland ที่เบลเยียมนะคะจำนวน5รางวัลรางวัลละ 218,800 บาทเลยนะคะส่วนรางวัลที่2นะคะมีลำโพง Harman